ไม่มีการโหวตเป็นการเถียงกันจนกว่าแบบเถียงกันจนกว่าจะยอมกันแฟนๆเขาจะรักวงเขาจะเกลียดคนทำไม่ถูกใจสักทีสำหรับพี่กรณ์นี่เวลาพูดว่าคอนเทนต์คุณภาพเนี่ยมันมีคำนี้อยู่ป่ะแบบว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้แม่งคุณภาพดีว่ะหรือจริงๆแม่งต้องบาลานซ์แบบขายได้คนดูเยอะเราเอาคุยกันเรื่องนี้ในแง่ธุรกิจหรือในแง่ไหนคอนเทนต์เป็นเรื่องความชอบไงต้องชอบดูสารคดีต้องจะดูสารคดีไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเรื่องรสนิยมแต่ว่าพยายามอยากให้มองในแง่ดีว่าเดี๋ยวนี้มันมีของให้เลือกดูเยอะขึ้นไอเดียมันมาจากไหนอ่ะพี่กรณ์ในอุตสาหกรรมพี่แบบไอเดียนี่มาจากแบบดูทีวีพี่กรณ์เนี่ยดูหนังเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่อันนั้นเป็นที่มาด้วยหรือเปล่าดูส่วนใหญ่ของพี่เป็นเรื่องดูคุยกับคนแล้วนึกออกบ้างแต่มันแบบอยู่ดีนั่งในห้องประชุมมาเค้นกันเยอะๆก็จะไม่ค่อยออกใช่ไหมส่วนใหญ่มีบ้างแต่น้อยมากส่วนใหญ่มันจะไปสปาร์คข้างนอกนะถือว่าคนในองค์กรใหญ่ๆธุรกิจอื่นเขาจะแบบพยายามอยู่ในห้องประชุมและคิดกันแต่แบบไม่ค่อยใช้เวลาพอดีต้องถามในช่วงที่มันยากนิดนึงอ่ะคือพอมีโควิดอ่ะพี่ว่าเหนื่อยเมื่อก่อนมันเป็นนั่งกินข้าวแล้วเมาส์กันพอมันเป็นโควิดอ่ะมันไม่ได้นั่งกินข้าวเมาส์กันมันต้องมันเนี่ยนั่งมองจอแล้วประชุมกันโคตรไม่หนุกเลยพี่กรณ์เรื่องความคิดสร้างสรรค์นี่พี่กรณ์คิดยังไงอ่ะความคิดสร้างสรรค์นี่มันเกิดมันเทรนได้ไหมทำให้คนสร้างสรรค์ได้ไหมบริหารงานหรือจริงมันเป็นที่ตัวคนง่ายที่สุดของวิชาความคิดสร้างสรรค์ที่จริงครับคือการสร้างทางเลือกสร้างทางเลือกยิ่งเยอะยิ่งดีก็คือว่าช่วงที่สร้างทางเลือกก็สร้างออกมาให้มันเยอะๆยังไม่ต้องไปกังวลอะไรมากใช่น่าจะเป็นวิชาพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ซึ่งตรงกับหลายๆเรื่องที่พวกฝรั่งบอกมากที่ผมเรียนมาอย่างที่บอกว่า ideation ทำคิดเน้นปริมาณก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินไอเดียอันนี้มันเป็นเรื่อง culture ของ work point ด้วยว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่ามานั่ง discuss กันตัดคิวไอเดียกันรวดเร็วมันไม่ใช่เป็นช่วงแบบนี้ต้องเดือนหน้าต้องมีรายการใหม่แล้วยังคิดกันไม่ออกบางทีมันถูกขีดเส้นตายด้วยเงื่อนไขของเวลาบางทีเราก็บอลลันว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่ทำเยอะๆไว้ช่วยได้ทำงานมันเร่งอ่ะมันบางทีมันมีเวลามาคิดไอเดียผมสงสัยว่าแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ว่าแบบความเก่งความอะไรพวกเนี้ยผมก็จะไม่เป็นงานครีเอทีฟพอสมควรเนาะคือบางทีคนสายที่แบบเนี่ยอยู่แบบทักครึ่งเป็นพวกแบบเทคพวกอะไรทำงานลอจิกเยอะเวลามันเป็นงานครีเอทีฟอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องไว้ใจคนพอสมควรนะมันคงเช็คงานอะไรกันยากป่ะหรือว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงของดีๆเนี่ยไพลอตเยอะๆมั้งส่วนใหญ่ที่ออฟฟิศเขาชอบไพลอตมาดูกัน okay. มีไพลอตแบบเล่นๆแล้วพอดูมีทรงก็ไพลอตแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนี่น่าสนใจเพราะว่ามันคล้ายๆกับเวลาทำงานแบบของพวกแบบเทคอ่ะเขาก็ต้องแบบทำโปรโตไทป์ทำเทสทำอะไรเงี้ยของพี่เหมือนกับมันต้องทำพวกนี้ขึ้นมาดูถ้ามันอยู่แค่ใน powerpoint ในสตอรี่บอร์ดมันจะนึกไม่ออกหรือว่าเคยตัดสินใจอะไรด้วยแค่นั้นปะเคยก็ต้องมาคุยกับพวกโปรดิวเซอร์ที่ออฟฟิศว่าทำไหวไหมสนุกกันหรือเปล่าเผื่อให้หลายๆคนช่วยกันเช็คว่าไอ้นี่สนุกนะสนุกงั้นซื้อนะอะไรอันนี้มันไม่ได้ไพลอตจากเราอ่ะมันเราดูมาแล้วก็ไอ้นี่น่าจะสนุกว่ะอย่างนี้อยากจะรู้ว่าคุยอะไรกันตอนที่แบบมีวิดีโออันนึงมาแบบมันเป็นฟีลลิ่งของแบบว่าพวกฉันเนี่ยเป็นคนดูใช่เอาเลยอย่างนั้นเลยใช่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 แล้วมันคุยอะไรกันอ่ะพี่โหวตกันงี้เหรอยกมือเหรอไม่มีการโหวตเป็นการเถียงกันจนกว่าแบบเถียงกันจนกว่าจะยอมกันสมมติเรานั่งดูหนังด้วยกันให้มันร้องต้องว่านี้หนุกไหมโอเคคิดว่าไม่หนุกเพราะอะไรสมมติว่าถ้าพี่ชอบเราต้องไม่ชอบใช่ไหมต้องบอกว่าผมว่าอันนี้ไม่ผมว่ามันไม่สนุกเพราะอันที่ต้องว่ามันไม่หนุกอ่ะเดี๋ยวพี่จะแก้ด้วยวิธีไหนเขาจะเถียงด้วยวิธีการแบบนี้นะฟังมันก็เหมือนต่อยอดไอเดียกันเหมือนกันนะมันไม่ได้เถียงเพื่อแบบว่าไม่สนุกก็คือไม่สนุกฟังแล้วแบบแล้วมันจะทำยังไงให้มันก็พอมันมีคนข้องใจมันก็ต้องหาทางแก้บางทีก็แก้ไม่ได้นะแล้วส่วนใหญ่ดูกี่เรื่องถึงจะซื้อสักเรื่องหนึ่งตอบไม่ได้เวลาเจอมันก็เจอต้องเวลาเจอมันก็เจอเวลามันไม่เจอมันก็แบบลังเลอยู่นั่นอ่ะแล้วไอดอลอ่ะไอดอลตอนนี้ก็ทำไอดอลอยู่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องไอดอลหน่อยไอดอลเป็นเรื่องแฟนๆเขาจะรักวงเขาจะเกลียดคนทำไม่ว่าเราทำยังไงเราก็ไม่เคยถูกใจแฟนๆครับแปลกจังเขาไม่เขาเกลียดคนทำหรอไม่ได้ไม่ใช่คำว่าเกลียดอะไรแรงไปไม่ถูกใจสักทีอ๋อเข้าใจเขารักมากเขารักมากเขาก็อยากให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ